ผู้มีพระคุณของพี่หม่ำที่แกชอบพูดถึงบ่อยๆเนี่ยหลักๆก็จะมี4คนคนแรกคือเปียกปากน้ำโพเป็นเสมือนผู้พาพี่หม่ำไปสู่วงการตลกแบบมีชื่อเสียงมากๆโดยเขาได้พาพี่หม่ำไปอยู่กับป๋าเทพทำให้ชีวิตพลิกเปลี่ยนคนต่อมานะครับแน่นอนคือป๋าเทพโพงามหรือสุเทพโพงามคนนี้เปรียบเสมือนเสาเอกซึ่งตลอดระยะเวลาที่พี่หม่ำเล่นกับป๋าเทพทำให้ชีวิตพี่หม่ำดีขึ้นมากมีเงินเก็บเป็นแสนๆไม่มีครั้งไหนที่ไม่พูดถึงเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่3นะครับพี่ตาปัญญาเหมือนฝาบ้านที่ไม่ทำให้ลมพัดผ่านจนผิวแห้งเขาเป็นคนชวนพี่หม่ำมาในรายการชิงร้อยชิงล้านจึงทำให้เรารู้จักตลกแก๊งสามชาจนถึงทุกวันนี้พี่หม่ำให้ความเคารพเหมือนญาติเหมือนครอบครัวอยู่กันจนถึงตอนนี้คนที่4นะครับเสียเจียงเปรียบเหมือนหลังคาบ้านเพื่อไม่ให้พี่หม่ำโดนฝนโดนแดดเป็นผู้ให้โอกาสไว้ใจให้พี่หม่ำทำหนังจนทำให้เรารู้จักกับบั้งไฟฟิล์มเหมือนมีคาถาที่ปากพูดอะไรผู้ใหญ่เชื่อว่าทำได้เป็นอีกคนหนึ่งที่พี่หม่ำของเราเคารพ